นายกรัฐมนตรีฟิจิระบุว่าชาวฟิจิตอนนี้กำลังตกอยู่ในความกังวลค่ะหลังเกิดเหตุพายุไซโคลนผ่านพ้นไปซึ่งก็ทิ้งความเสียหายเอาไว้เป็นบริเวณกว้างแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยค่ะพายุไซโคลนบินสตันพัดถล่มฟิจิประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ประกอบไปด้วยเกาะเล็กๆมากกว่า300เกาะเมื่อช่วงใกล้ค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งพายุลูกนี้มีความเร็ว325กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น17คนไซโคลนวินสตันเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ฟิจิเคยประสบมาทำให้หลายหมู่บ้านตามเกาะต่างๆพังถล่มตั้งแต่เมื่อวานจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ของทางการก็ยังคงออกสำรวจความเสียหายและกู้ภัยซึ่งพื้นที่ตามเกาะต่างๆรอบนอกก็ขาดการสื่อสารทั้งหมดนายกรัฐมนตรีของฟิจิบอกว่าชาวฟิจิทั้งประเทศตอนนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ความกังวลเพราะแม้ว่าพายุไซโคลนวินสตันจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างซึ่งขณะนี้ก็เกิดความกังวลว่าจะเกิดวิกฤตด้านสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ประมาณ900,000คน